พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเปิดรับสมัครไอเดียเด็กไทยส่งไกลถึงมนุษย์อวกาศญี่ปุ่นการดำเนินชีวิตบนสถานีอวกาศที่ไร้แรงโน้มถ่วงจะมีความแตกต่างไปจากบนพื้นโลกมากนะครับมนุษย์อวกาศจึงลอยตัวอยู่กลางอากาศได้โดยไม่ตกลงมาเคยคิดกันไหมครับว่าสิ่งของรอบตัวถ้านำไปใช้บนอวกาศจะมีอะไรที่แตกต่างจากบนพื้นโลกบ้างครับโครงการเอเชียนทริซีโร่จีขององค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA ร่วมกับสวทช.และจิสนาเปิดรับแนวคิดการทดลองจากเยาวชนไทยเพื่อส่งให้มนุษย์อวกาศญี่ปุ่นเลือกนำไปใช้ทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนสถานีอวกาศนานาชาติเพียงแค่เสนอแนวคิดการทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆใกล้ตัวหากปราศจากแรงโน้มถ่วงของโลกจะมีอะไรที่แตกต่างจากบนโลกไปบ้างโครงการเอเชียนทริซีโร่จี 2017-2018 เปิดรับสมัคร2รุ่นได้แก่1ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีและ2ประเภทประชาชนอายุไม่เกิน27ปีเปิดรับสมัครถึงวันที่12เมษายนนี้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ไทย Space Education โดยสวทช.และจิสดาพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000